ประชาคม AEC คือการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองและขีดความสามารถการแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศในทุกๆด้านรวมถึงความสามารถในการรับมือกับปัญหาใหม่ๆในระดับโลกที่ส่งผลกระทบมาถึงภูมิภาคอาเซียนเช่นภาวะโลกร้อนการก่อการร้ายในรูปแบบต่างๆหรืออีกหนึ่งความหมายคือการทำให้ประเทศในสมาชิกอาเซียนเป็นครอบครัวเดียวกันสร้างความแข็งแกร่งและมีภูมิต้านทานที่ดีสามารถทำมาค้าขายได้สะดวกมากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจพัฒนาอย่างก้าวกระโดดศาสตราจารย์ดร.อุดมโคสิทธิ์อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารนิด้านครราชสีมาให้ความคิดเห็นเรื่องของการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ AEC ในปีพ.ศ. 2558ว่าประเทศไทยนั้นมีความสามารถในทุกๆด้านไม่เป็นรองใครในทวีปเอเชียแต่ติดปัญหาตรงที่รัฐบาลไม่ได้ให้ความสำคัญมาในด้านนี้สักเท่าไหร่ทั้งที่เรื่องของทรัพยากรการผลิตรวมไปถึงด้านการศึกษาซึ่งในแง่มุมของนักวิชาการไทยไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ต่ำอย่างที่หลายๆคนคิดไว้หากผู้บริหารบ้านเมืองเน้นย้ำและให้ความสำคัญมาในส่วนนี้จะทำให้ไทยก้าวเข้าสู่เวทีโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพคือภาครัฐเนี่ยนะครับของเราน่าเสียดายว่าภาครัฐเนี่ยนะฮะได้เตรียมตัวเรื่องนี้ค่อนข้างน้อยในทัศนะของผมแล้วก็เท่าที่รวบรวมมาข้อมูลที่รวบรวมมาเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยการเมืองของเราพูดตรงไปตรงมาคือไม่ค่อยนิ่งไม่ค่อยนิ่งว่าฝ่ายการเมืองซึ่งเป็นแกนกลางในการบริหารประเทศเนี่ยไปสนใจเรื่องปัญหาเฉพาะหน้าประจำวันสนใจการแข่งขันทางการเมืองนะครับแต่ว่าผมก็หวังว่าเมื่อการเมืองนิ่งเนี่ยก็รีบหันมาสนใจนะการพัฒนาระบบบริหารพัฒนาระบบสารสนเทศพัฒนาประชาชนของเราเราจะต้องคิดแล้วว่านะธุรกิจต่างๆเนี่ยมีธุรกิจอะไรบ้างที่จำเป็นจะต้องพัฒนาระบบการศึกษาของชาติจะทำอย่างไรถึงจะรองรับเรื่องนี้ได้และให้ประชาชนของเราเนี่ยได้มีความตื่นตัวและเดินหน้าเรื่องนี้เนี่ยอย่างเต็มความสามารถต่อไปก็คิดว่านะครับอาจจะเป็นการเรียกร้องว่ารัฐบาลเนี่ยต้องรีบตื่นนะครับนะไม่งั้นเราจะเสียเปรียบแล้วก็ทำให้ประเทศของเราเนี่ยเสียเปรียบประเทศอื่นคือที่ได้สลับรับฟังมาเนี่ยก็ไม่สบายใจเหมือนกันว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับตื่นตัวนะครับเมื่อจัดนะเมื่อจัดระดับความพร้อมจากใดแล้วเนี่ยความพร้อมเราอยู่ค่อนข้างจะอยู่ท้ายๆนะครับก็อยากจะเรียกร้องให้ตื่นนอกจากเรื่องของการให้ความสำคัญของประชาชนในประเทศแล้วอีกหนึ่งความสำคัญของคำว่าประชาคมอาเซียนคือการทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นครอบครัวเดียวกันคือพี่น้องประชาชนที่เคารพทั้งหลายรวมทั้งภาคราชการภาคธุรกิจและก็รัฐบาลด้วยนะครับเรื่อง AECเรื่องการรวมตัวกันเพื่อพึ่งพาอาศัยและกันระหว่าง10ชาติในอาเซียนเป็นเรื่องที่โดดเด่นมากในขณะนี้ชาติอื่นๆหลายชาติก็สนใจเรื่องนี้ไม่ว่าเป็นเกาหลีจีนญี่ปุ่นนะครับอเมริกาประเทศยุโรปก็สนใจมากนะครับแล้วความสนใจของเขาก็คือเขาสนใจว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าพวกเราทั้งหลายแหละเนี่ยซึ่งเป็นในฐานะที่เป็นประเทศเจ้าภาพและเป็นประเทศต้นๆที่เป็นผู้ดำเนินการเรื่องนี้ก็ควรจะให้ความสนใจตระหนักแล้วก็พยายามปรับตัวนะครับนะตื่นตัวที่จะแสวงหาประโยชน์เราที่เราพึงจะได้จากเรื่องนี้แล้วก็ปรับปรุงพัฒนาตัวเองให้เข้มแข็งนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ทำให้พวกเราผิดหวังแน่นอนครับในอีกหนึ่งมุมมองของรองศาสตราจารย์ดร.นิสดาเวชยานนท์อาจารย์ศูนย์นิด้านนครราชสีมาได้สะท้อนให้เห็นว่าการบริหารจัดการของผู้นำเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะตำแหน่งและหน้าที่ในการกำกับดูแลและให้ความรู้ประชาชนในอีก 1-2 ปีข้างหน้าจำเป็นที่ผู้นำจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ทุกประการเพื่อคอยเป็นเสาหลักในการเพิ่มเติมข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนในพื้นที่ของตนเองผู้นำทางภาครัฐนะแล้วก็ผู้บริหารทางภาคเอกชนเนี่ยซึ่งคนที่จะเป็นข้าราชการในอีก2ปีหรือในอนาคตเนี่ยก็ควรจะต้องมีความรู้ในเรื่องของอาเซียนนะคะควรที่จะเข้าใจบริบทของประเทศต่างๆที่เข้ามาอยู่รวมกันเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ของคณะและสถาบันที่จะ
ที่จะสร้างที่จะเตรียมความพร้อมให้กับผู้นำในภาครัฐและก็ภาคเอกชนอาจารย์คิดว่าเรามีความพร้อมมากกว่าที่เราด้อยกว่าเขานะเรามีส่วนที่ได้เปรียบมากกว่าเขานะประการที่หนึ่งเลยนะคือในเรื่องของทำเลนะอาจารย์คิดว่าอันนี้เราได้เปรียบนะในทุกๆประเทศประเทศที่เป็นเกาะนี่ก็ความได้เปรียบจะสู้เราไม่ได้เราเนี่ยอยู่ตรงกลางเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้เราได้เปรียบในเรื่องของทำเลเราได้เปรียบในเรื่องของวัฒนธรรมนะอาจารย์คิดว่าคนไทยเนี่ยนะจะมีลักษณะที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆเลยก็คือเราเปิดรับคนข้างนอกเรามีความเป็นมิตรกับคนต่างชาติมากกว่าชาติอื่นๆนะจะมองไปดูใกล้ๆสิมาเลเซียนะไม่ว่าจะพม่าเราจะเห็นว่าเราเนี่ยมีลักษณะวัฒนธรรมซึ่งเอื้อให้คนอื่นน่ะมาลงทุนนะหรือเราไปลงทุนเรามีความสามารถในการปรับตัวถ้าจะเป็นจุดอ่อนเนี่ยมันก็คงจะมีนิดเดียวซึ่งอาจารย์ไม่คิดว่ามันจะแก้ไม่ได้ในเรื่องของภาษาถ้าเราหันมาปรับปรุงกันจริงๆนะอาจารย์คิดว่าในเรื่องของจุดเด่นนะอาจารย์คิดว่ามันมีมากกว่าจุดด้อยแต่อีกอันนึงเนี่ยถ้ามันจะช่วยทำให้จุดด้อยมันลดลงไปนะก็คือการให้ข้อมูลกับประชาชนนะการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็การสนับสนุนจากภาครัฐอาจารย์คิดว่าภาคเอกชนของเราเนี่ยจริงๆแล้วเก่งนะแต่ว่าต้องการการสนับสนุนนะในเรื่องความชัดเจนของนโยบายถ้าภาคเอกชนเราได้ในส่วนนี้เขาก็พร้อมที่จะวิ่งไปสู้กับประเทศอื่นๆเมื่อเราเปิดเสรีอาเซียนนะนอกจากการเตรียมพร้อมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงตัวประชาชนเองอีกหนึ่งกำลังพลที่ถือเป็นความมั่นคงของชาติก็ได้มีการเตรียมพร้อมเช่นเดียวกันร้อยโทหญิงอุดมพรพลศักดิ์นักยกน้ำหนักเหรียญทองโอลิมปิกไทยให้สัมภาษณ์ในฐานะตัวแทนหน่วยทหารว่าอาเซียนนั้นถือเป็นความร่วมมือเฉพาะประเทศไม่ได้เป็นการแลกเปลี่ยนความลับของกองทัพภายใต้โครงการของอาเซียนกล่าวได้ว่าอาเซียนยังไม่ได้มีฐานะเป็นองค์กรทางทหารภายในภูมิภาคและหากมีการยกฐานะของอาเซียนให้มีลักษณะดังกล่าวเกรงว่าจะกลายเป็นปัจจัยที่นำไปสู่การแข่งขันทางทหารในภูมิภาคเพราะจะทำให้เกิดการประจันหน้าอย่างแท้จริงระหว่างพันธมิตรทางทหารก็มีการเตรียมตัวหลายเรื่องเพราะว่าทางการทหารเนี่ยก็คือมันก็เหมือนกับการที่เราเป็นกองกำลังที่รักษาประเทศคือเราต้องใน AEC เนี่ยจะมีหลากหลายประเทศเนี่ยที่จะเข้ามาเป็นพันธมิตรของเราอะไรพวกนี้ค่ะก็เลยทำให้ในการวางแผนในการ security ในการ safety อะไรพวกนี้ค่ะในวงการของทหารอะไรพวกนี้ก็มีการมากขึ้นแล้วก็ในการสอนภาษาอังกฤษอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งจะต้องเป็นการต้อนรับของ AEC เพื่อที่เราจะได้ติดต่อสื่อสารได้ไม่ใช่พูดไทยได้อย่างเดียวแต่ว่าเราพูดหลากหลายไม่ว่าไทยอังกฤษลาวเวียดนามทุกอย่างก็คือใครถนัดด้านไหนเขาก็จะเหมือนกับมีโปรแกรมไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าทหารเนี่ยเขามีระบบของเขาในการจัดการอยู่แล้วคือถ้ามีก็มีในเรื่องของด้านภาษาค่ะที่จะเพิ่มเข้ามาเพิ่มศักยภาพในการที่จะไปติดต่อกับระหว่างประเทศอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ปัญหาที่จะเข้ามาคือเราจะต้องมองทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบด้วยค่ะก็มีการเตือนตัวแล้วก็มีการแบบจัดสัมมนา AEC อะไรพวกนี้ค่ะเพื่อให้ความรู้กับทหารทุกๆนายว่าให้มีความรู้ร่วมกันว่าเนี่ยอีกปี58อะไรเงี้ยก็จะสู่เข้าอาเซียนแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนกับเราเริ่มทำงานใช่ค่ะเริ่มให้มีความตระหนักเริ่มให้มีแบบนึกถึงว่าต่อไปเราจะต้องไม่ใช่ย่ำอยู่กับที่นะเราจะต้องเดินไปข้างหน้าค่ะในอนาคตหลังจากที่มีการรวมตัวการเป็นประชาคมอาเซียนแล้วกองทัพไทยจะมีบทบาทและทิศทางอย่างไรในเรื่องนี้เราคงต้องค้นหาว่าเรามีจุดแข็งอะไรที่จะนำเสนอต่อสมาชิกอาเซียนกองทัพไทยควรมีบทบาทกับประเทศสมาชิกด้วยความเอื้ออาทรต่อกันยอมรับซึ่งกันและกันโดยใช้ภูมิยุทธศาสตร์ที่ได้เปรียบในการดำเนินบทบาทในสาขาที่ชัดเจนเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนคนไทยรวมทั้งประโยชน์ต่อประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในปีพ.ศ.2558ที่จะมาถึงจตุพลสว่างพักดีทีวีนิวส์รายงาน